วันสองวันนี้เนี่ยคงเป็นช่วงเวลาที่ใครกำลังจะได้ลาบลอยนะแต่เอียกำลังจะมารออยู่เหมือนกันจะได้ไหมรุ่นนี้แล้วปีนี้เราคงต้องให้แล้วล่ะค่ะนะคะใครที่รอรับแต่เอียนะคะสำหรับตรุษจีนปีนี้เนี่ยเรามาคิดกันดีกว่าว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะเก็บออมอย่างไรหรือว่าจะเอาไปลงทุนอะไรวันนี้มีไอเดียมาฝากกันนะคะว่าเราจะต่อยอดเงินนี้ให้งอกเงยได้อย่างไรติดตามกันในช่วงรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพค่ะรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพเคล็ดลับการบริหารเงินแป๊ะเอียดให้งอกเงยอันดับแรกควรแบ่งเงินไว้เป็น2ส่วนคือเหลียนหนี้ที่มีให้ดอกเบี้ยลดลงทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนบ้านและหนี้รถยนต์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนส่วนที่2ต่อยอดเงินให้มากขึ้นด้วยหลากหลายวิธีเช่นต่อยอดเพิ่มความรู้เช่นสมัครคอร์สเรียนภาษาเพิ่มเติมซื้อหนังสืออ่านเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญต่อยอดการทำงานการใช้ชีวิตในอนาคตหรือได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อหารายได้เพิ่มจากปัจจุบันที่มีรายได้ทางเดียวต่อยอดเพิ่มบุญยิ่งให้ยิ่งได้รับการแบ่งเงินบางส่วนไปทำบุญบริจาคโรงพยาบาลวัดสถานสงเคราะห์ถือเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับและเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยต่อยอดเพื่อการลงทุนการแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนจะช่วยสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นปัจจุบันมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามเป้าหมายและการรับความเสี่ยงของแต่ละคนหากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจลงทุนในสลากออมทรัพย์เงินฝากประจำพันธบัตรรัฐบาลรับความเสี่ยงได้ปานกลางสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมกองทุนตราสารหนี้หรือซื้อทองคำเก็บไว้ขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้นรับความเสี่ยงได้มากอาจเลือกลงทุนเป็นหุ้นรายตัวหรืออยากต่อยอดลงทุนระยะยาวสามารถลงทุนผ่านกองทุน RMF และ SSF ได้ค่ะรู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพ